เรื่องบิ๊กโจ๊กผ่านไปเห็นไหมพี่เนี่ยเป็นคนแม่นเพราะใครก็รู้ทองโลกไปถึงไหนท่านผู้ชมเปิดตลาดทองคำเช้านี้40,000แล้วครับบวกมา350บาทค่ะเปิดตลาดปรับขึ้นครั้งที่1บวก350ทำให้ทองรูปพรรณทะลุ40,000ไปแล้วเรียบร้อยนะคะทองรูปพรรณขายออก40,000กับ100บาทอ้าวเห็นไหมเป๊ะเลยพี่ยุทธบอกมันยังมันก็ถึงใครก็ดูออกเพราะเราเห็นราคาทองในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมค่ะนี่แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปไหนต่อเดี๋ยวทองคำแท่งขายออกอีก400ก็จะถึง 40,000ทองรูปพรรณ 40,000 แล้วใช่ไหมค่ะบางท่านมองไปถึง 50,000 นั้นไกลไปสักนิดหนึ่งไหมฮะหรือว่าไกลไปแต่หลายคนบอกเอ๊ะเมื่อสักครู่คุณสรยุทธกับคุณพิชิตอทันได้นำเสนอข่าวอิสราเอลกับอิหร่าน มันจะส่งผลที่สถานการณ์ราคาทองคำพรวดทะลุทะลวงเพิ่มเติมไหมอ่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอ่ะใช่ไหมหลังจากอิสราเอลโจมตีเข้าไปที่สถานทูตอิหร่านในดามัสกัสของซีเรียเนี่ยน้องใบค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะตอนออกกลางเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันมีโอกาสจะลุกลามจริงๆนะโลกตึงเครียดนะครับท่านผู้ชมฮะรัฐบาลอิหร่านประกาศเลยนะคะว่าจะเอาคืนอย่างสาสมค่ะหลังจากที่อาคารสถานกงสุลซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับสถานทูตในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียโดนโจมตีด้วยขีปนาวุธ6ลูกจากอิสราเอลค่ะมีกองกำลังปฏิวัติอิหร่านเสียชีวิตไป7นายรวมไปถึงผู้บัญชาการอาวุโส3นายด้วยนะคะเมื่อวานผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาประนามเลยประกาศเลย อิสราเอลจะต้องถูกลงโทษค่ะและพวกคุณจะต้องเสียใจต่อการก่ออาชญากรรมในครั้งนี้นี่นี่ดูหน้าหลังอ่ะใช่เช่นเดียวกับความเครียดที่เกิดขึ้นประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศมุสลิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอิรักจอร์แดนโอมานปากีสถานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ประนามการโจมตีสถานกงสุลอิหร่านนะคะรัสเซียกับจีนก็ประนามเช่นเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติก็แถลงประนามการโจมตีสถานทูตของอิหร่านในกรุงดามัสกัสแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดอ้าวนี่ผมถึงบอกนี่มันโยงไปเรื่องทองแน่ๆเศรษฐกิจแน่ๆและอีกตัวนึงผมต้องนึกถึงทันทีน้ำมันน้ำมันถ้าตึงเครียดตะวันออกกลางนี่ต้องไปเพราะเมื่อคืนน้ำมันสิ่งที่จะตามมาคือน้ำมันนะใช่เมื่อคืนน้ำมันในตลาดโลกก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าจอพร้อมขึ้นมาได้เลยแต่น้ำมันเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องยูเครนใช้โดรนถล่มโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของรัสเซียค่ะและถ้ามีเรื่องอิสราเอลเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มอ่ะนั่นแหละแล้วก็มีสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยที่ระอุขึ้นหลังจากที่อย่างที่บอกอิสราเอลเปิดฉากโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้พุ่งพรวดไปเลย 1.7% ค่ะน้ำมันดิบเบาตลาดไนเม็กซ์นะคะส่วนเบรนท์ลอนดอนก็ขึ้นไป 1.7 เซนเช่นเดียวกันน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ก็ขึ้นท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ได้ถามทองคำท่านผู้ชมโอ้โหเข้ามาใหญ่เลยตอนนี้โซฮอล์เท่าไหร่ตอนนี้เกือบจะ40บาทแล้วไหนดังนั้นมันก็ต้องใช้คำเหมือนกันนะ40,000ถึงปากซอยแล้วนี่ไปถึงทองคำน้ำมันโซฮอล์40แค่ปากซอยเหรอโซฮอล์95ค่ะเช้านี้หลังจากที่ขึ้นมา40สตางค์เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่39บาท55สตางค์ต่อลิตรเอาถ้าอย่างนั้นก็โซฮอล์95 40แค่ปากซอยสิถ้าประกาศขึ้นมานี่ทีนึงถึงเลยถึงเลยเฮ้ยเบนซินโซฮอล์95 40บาทแค่ปากซอยนะหรือยังไง39.55ค่ะตอนนี้39.55ค่ะไม่แน่ก็จะขึ้นแค่40ให้ไม่ถึงมันจะกลายเป็น39.95ค่ะแต่นี่ได้ลุ้นราคาน้ำมันไปพร้อมกันด้วยระทึกจริงๆ